สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้ดิฉันจะย้อนให้ดูถึงคลิปที่ผ่านมาแล้วว่านะคะพูดถึงเกี่ยวกับปริมาณการผลิตนะคะการใช้พลังงานรวมของประเทศนะคะรายงานนี้ทำตั้งแต่ปี2529ถึง2556นะคะโดยได้มาจากข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานในรายงานนี้ได้กล่าวถึงการนำเข้าพลังงานทุกชนิด 1.1 ล้านบาร์เรลการที่เราผลิตพลังงานได้จากแหล่งในประเทศไม่ว่าจะเป็นพลังงานถ่านหินพลังงานแล้วก็น้ำแล้วก็ปิโตรเลียม 1.0 ล้านบาร์เรลพลังงานที่คนไทยใช้เองในทุกภาคส่วนรวมทั้งพลังงานก๊าซที่นำไปผลิตไฟฟ้าอีก 1.3 ล้านบาร์เรลเมื่อเอาตัวเลขทั้ง3เนี่ยมาคำนวณเราก็จะได้ตัวเลขดังนี้ค่ะว่าในส่วนที่เราผลิตเองได้ 1.0 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะคะไปรวมกับส่วนที่เรานำเข้าอีก 1.1 นะคะก็จะได้กราฟเป็นเส้นสีแดงบนนี้แล้วเมื่อเราหักส่วนที่คนไทยใช้จริงก็จะเห็นส่วนต่างระหว่างที่เราผลิตได้กับส่วนที่ใช้จริงเนี่ยมันขาดกันอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาร์เรลดังนั้นส่วนหนึ่งที่ตัวเลขมันหายไปเนี่ยคือ 800,000 กว่าบาร์เรลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามดูว่าตัวเลขนี้หายไปไหนแล้วไปอยู่ที่ใดแต่เพื่อฟื้นระลึกว่ากราฟนี้ได้มาอย่างไรนะคะสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยวางตัวเลขนี้ไว้ที่ไหนเรามาตามดูกันสั้นๆ นะคะให้ทุกท่านเข้าไปที่ Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าสำนักนโยบายและแผนพลังงานท่านก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่นี่ค่ะดิฉันคลิกเอาไว้แล้วที่หน้านี้นะคะพอคลิกเข้าไปที่สำนักนโยบายและแผนพลังงานก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ดังนี้ให้ท่านคลิกเข้าไปคำนี้ค่ะ statistic นี่นะคะเมื่อคลิกคำนี้แล้วก็จะได้หน้านี้ค่ะดิฉันคลิกเตรียมไว้ให้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะคะก็จะเป็น energyStatistic ตรงนี้นะคะของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานก็คลิกเข้าไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้หน้าตานี้ค่ะหน้าตานี้จะเป็นรายงานอยู่หลายๆชุดแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยดิฉันให้ท่านเนี่ยคลิกเข้าไปคำว่า summary ที่นี่ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะท่านก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ค่ะหน้าตาของเอกสารที่เป็นไฟล์ Excel นะคะให้ท่านคลิกเข้าไปที่table ที่ 1.1 ขีด 1 นะคะเป็นการผลิตการบริโภคแล้วก็การนำเข้านะคะโดยที่ท่านให้เข้าไปที่คอลัมน์สุดท้ายคือเป็น yearly หรือว่ารายปีอันนี้1ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดนะคะไฟล์ที่2ก็คือบรรทัดนี้ค่ะ 1.2 ขีด 2 นะคะก็คือตัวพลังงานที่ใช้จริงของประเทศไทยนะคะก็ไปที่คอลัมน์สุดท้ายเหมือนกันที่เป็นไฟล์ Excel เมื่อท่านคลิก2ไฟล์นี้จะได้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะข้อมูลของไฟล์แรกเนี่ยนะคะการนำเข้านะคะแล้วก็การบริโภคเนี่ยนะคะ table 1.1 นะคะ y เนี่ยค่ะหมายถึงปีท่านก็จะได้เห็นข้อมูลนี้ค่ะว่าตั้งแต่1986ก็คือ2529ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะล่าสุดก็คือปี2513หรือว่า2556ก็จะมีตัวเลขการผลิตนะคะตัวเลขการนำเข้าแล้วก็ตัวเลขการใช้แต่ด้วยการใช้ดิฉันจะไม่ให้ท่านใช้ข้อมูลชุดนี้นะคะแต่จะให้ใช้ข้อมูลชุดนี้ค่ะดูนะคะข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะคะก็คือข้อมูลที่ table 1.2 ขีด 2 y เนี่ยนะคะคือเป็นรายปีข้อมูลชุดนี้จะให้เราเห็นถึงถ่านหินนะคะแล้วก็ลิกไนท์ปิโตรเลียมโปรดักต์หรือว่าผลผลิตจากปิโตรเลียมที่เป็นการกลั่นแล้วนะคะรวมทั้ง LPG นะคะแล้วก็เบนซีนดีเซลน้ำมันเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็พลังงานแก๊สธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เห็นง่ายขึ้นหน้านี้จะเห็นว่าปริมาณพลังงานที่คนไทยบริโภคเนี่ยคือ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะพลังงานที่ผลิตได้จากแหล่งในไทยเนี่ยคือ 1.0 นั้นถ้าเอาที่เราบริโภคกับผลิตได้มาหักกันเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันจะต่างกันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะประมาณ 230,000 นะคะแล้ว
พอดูปริมาณพลังงานที่นำเข้าแล้วเราก็เอาส่วน 203,000 มาหักเนี่ยมันจะเท่ากับ 800,000 กว่าที่เป็นส่วนต่างซึ่งคาดว่าน่าจะเอาไปส่งออกคราวนี้เราก็ต้องถามว่าตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรหรือไม่นะคะก็เลยทำข้อมูลกันต่ออย่างนี้ค่ะข้อมูลที่สักครู่นี้คือหน้านี้นะคะที่เห็นว่า เรามีตัวเลขความต่างของสัดส่วนระหว่างไทยนะคะเพื่อจะให้ดูชัดขึ้นค่ะที่ฉันก็ทำให้เป็นภาพที่ท่านสามารถที่จะดูตรงนี้นะคะว่าถ้าตรงนี้นะคะเราเอาไปวางไว้เทียบกับตรงนี้เป๊ะนะคะคือเอา 203,000 ไปบวกกับ 1.07 ล้านเนี่ยนะคะมันจะเท่ากับที่คนไทยต้องใช้คือ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันพอเราเอาตัวเลขนี้มาหักออกจากส่วนที่นำเข้านะคะ 1.21 ล้านเนี่ยมันก็จะเหลือตัวเลขเท่านี้ค่ะคือ 800,000 กว่าล้านเราก็เลยตามหาดูว่าไอ้ตัว 800,000 กว่าล้านเนี่ยไปไหนนะคะก็มาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราไปเดินไปดูที่นี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะปี2556คือปีเดียวกันที่เราเอาตัวเลขมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกน้ำมันทั้งน้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์แล้วก็เม็ดพลาสติกรวมกันนะคะทีนี้เราจะดูว่ากระทรวงพาณิชย์ตรงเนี้ยข้อมูลจะได้มาอย่างไรนะคะไปดูตรงนี้ค่ะเราดูตรงนี้ค่ะให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์นะคะคีย์คำว่ากระทรวงพาณิชย์บน Google นะคะก็จะได้ www.moc.go.th นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปที่เว็บกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะคือเป็นหน้าตาที่มีหลายๆอย่างอยู่ในหน้านี้นะคะเมื่อได้หน้าตานี้เสร็จให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างสักหน่อยนะคะตอนนี้เน็ตช้านะคะคงเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนใช้เน็ตกันเยอะหน่อยเพราะเป็นหัวค่ำค่ะเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะคะเลื่อนมาตรงนี้ท่านจะเห็นข้อความนี้ค่ะสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะดิฉันคลิกไว้ให้แล้วก็คือหน้านี้พอคลิกเข้าไปตรงนั้นเสร็จเนี่ยนะคะท่านก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเรียงตามมูลค่าท่านคลิกเข้าไปที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็จะมีตารางทั้งหมดนะคะว่าเราส่งออกอะไรไปบ้างซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขทุกอย่างให้เราเห็นนะคะตัวเลขที่เป็นการส่งออกสินค้าทุกชนิดของประเทศไทยอะค่ะรวมทั้งตัวเลขการส่งออกพลังงานทุกชนิดด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาปีไหนเพราะในนี้มีปีให้เราเลือกทุกปีเลยค่ะตั้งแต่2534เป็นต้นมานะคะเราก็เลือก2556ซึ่งเพื่อจะได้อยู่ในฐานข้อมูลปีเดียวกันนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีการส่งออกทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าซและอื่นๆนะคะอันนี้เราเพื่อให้ง่ายขึ้นดิฉันจะพาท่านเข้าไปดูในหน้าที่ดูง่ายกว่านี้นะคะก็คือหน้าที่เป็นการส่งออกสินค้าสำคัญเนี่ยนะคะเป็นท็อป10นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะโหลดตรงนี้ให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งดูตรงนี้ค่ะสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของตัวเองตลอดเวลานะคะถ้าทุกอย่างเป็นโดยปกติท่านก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์อันนี้ได้ด้วยตัวเองค่ะท่านก็จะเห็นหน้าตาที่เขาแสดงสถิติทั้งหมดไว้นี่นะคะแต่ว่ามันจะมีสถิติที่น่าสนใจสำหรับคนไทยคือ10อันดับแรกของการส่งออกสินค้านะคะว่าการส่งออกสินค้าสำคัญ10อันดับแรกเนี่ยมีอะไรบ้างต้องใช้เวลาโหลดนิดนึงนะคะแม้ว่าดิฉันจะโหลดหลายหน้าเอาไว้แล้วก็ตามแต่ว่าพอจะทำงานจริงเข้าเน็ตอาจจะช้าบ้างนะคะเราลองดูว่าสินค้าส่งออกสำคัญ10อันดับแรกคืออะไรคลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นการเปิดหน้าขึ้นมาใหม่นะคะสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูในหน้านี้เนี่ยนะคะก็คือเวลาที่แสดงผลของรายงานนะคะ
ว่าสินค้าส่งออก10อันดับแรกเนี่ยใช้เวลาอะไรแสดงผลของรายงานอันนี้อาจจะขลุกขลักบ้างนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นปี2557นะคะฉะนั้นเราขอให้เราเปลี่ยนนะคะเป็นปี2556เพื่อตรงกับรายงานทั้งหมดที่เมื่อสักครู่นี้เราค้นมาจากสำนักนโยบายและแผนพลังงานเราก็จะได้ข้อมูลอันนี้ค่ะคือน้ำมันสำเร็จรูปนะคะเคมีภัณฑ์แล้วก็เม็ดพลาสติกเราก็จะไปดูค่ะว่าแต่ละชนิดเนี่ยส่งออกไปเท่าไหร่บ้างจะเห็นว่าน้ำมันสำเร็จรูปในปี2556เนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับ3ของสินค้าส่งออกทั้งประเทศก็คือประมาณ 386,000 ล้านเคมีภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของปิโตรเคมีอยู่ด้วยเนี่ยอีก 274,000 ล้านแล้วก็เม็ดพลาสติกเช่นกันนะคะมีส่วนของปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบสำคัญเนี่ยอีก 270,000 ล้านนะคะรวม3รายการนี้ก็ตก 900,000 กว่าล้านที่เป็นการส่งออกสินค้าซึ่งมีปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบแล้วก็เป็นตัวปิโตรเลียมเองโดยตรงนะคะที่ถูกกลั่นแล้วก็ส่งออกไปอันนี้ยังไม่รวมน้ำมันดิบที่ส่งออกไปนะคะอันนี้เราก็จะไปดูว่าส่วนของน้ำมันดิบที่ส่งออกไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็เข้าไปดูเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเข้าไปเนี่ยนะคะเราไปดูน้ำมันดิบที่นี่เราเลือกปี56แล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันมีทุกปีให้เราเลือกเราเลือกปีที่เราต้องการเราไปดูที่น้ำมันดิบนะคะแต่ตรงนี้เราต้องไปที่แสดงรายงานนะคะพอเราไปที่แสดงรายงานแล้วเนี่ยก็รอโหลดข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ดิฉันโหลดใหม่หรือว่าเอาที่โหลดไว้เดิมเนี่ยพอๆกันทีนี้ตัวหนังสือที่มาเห็นต่อเราเนี่ยมันก็จะดูลำบากให้แนะนำให้เข้าไปที่ตรงหน้าตาของเครื่องปรินเตอร์ตรงนี้นะคะเราเข้าไปที่นี่ค่ะแล้วมันก็จะโชว์หน้าตานี้นะคะให้เราเลือกจริงๆเราไม่ต้องปรินก็ได้ค่ะแต่เราขอให้เขาเนี่ยแสดงให้เราสามารถหยิบเอกสารที่เป็นหน้าตาซึ่งมันไม่ซ้อนกันเนี่ยขึ้นมาได้นะคะเมื่อเราขอเช่นนั้นเนี่ยหน้าตาเอกสารหนีไปไหนเสียแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาอีกครั้งนะคะเอกสารก็จะมาให้เราเห็นง่ายๆค่ะนะคะออกมาแล้วค่ะอยู่ข้างล่างนี้นะคะเราเปิดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอถึงตอนที่เราสั่งปรินท์นะคะรอนิดนึงค่ะก็จะเห็นหน้าตาของเอกสารที่แสดงถึงการส่งออกน้ำมันดิบของไทยนะคะในปี2556ซึ่งโดยตารางแล้วก็มักจะทำตัวเลขย้อนหลังประมาณสัก5ปีนะคะน้ำมันดิบที่ส่งออกของไทยนั้นมีมูลค่าไม่ได้มากนักนะคะถ้าเทียบกับน้ำมันสำเร็จรูปคิดว่าประมาณสัก1ใน10เท่านั้นเองแต่ถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดแล้วพลังงานที่ส่งออกก็ดูเหมือนจะไม่น้อยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีตัวเลขส่งออกตั้งแต่2553 5455นะคะแล้วก็56นะคะในปี2556เนี่ยเราส่งออกน้ำมันดิบเนี่ยประมาณ 35,000 ล้านลดลงจากปี55ซึ่งส่งออกไปถึง 51,000 ล้านนะคะอันนี้ก็คือที่มาของตัวเลขว่าเราส่งออกพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อมไปเท่าไหร่นะคะนี่พอเรารู้ตัวนี้เสร็จเรามาดูตัวเลขต่อไปนะคะว่าแล้วเราเห็นอะไรจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะในรายละเอียดที่ฉันอยากจะพาไปดูนิดนึงนะคะว่าไอ้ที่ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปเนี่ยมันไปไหนบ้างนะคะฉันก็ให้แนะนำให้คลิกเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะได้ตัวเลขอย่างนี้ค่ะตัวกราฟนะคะที่แสดงผลว่าน้ำมันที่เราส่งออกไปเนี่ยไปประเทศไหนนะคะน้ำมันสำเร็จรูปของไทยส่งไปสิงคโปร์100,000 ล้านในปี2556ส่งไปมาเลเซีย 66,000 ล้านไปจีน 58,000 ล้านไปลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆดังนั้นจะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ1ที่ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากไทยค่ะต่อไปเราไปดูว่าสิ่งที่เป็นสินค้าปิโตรเคมีหรือเคมีภัณฑ์เนี่ยนะคะส่งไปไหนมากที่สุดก็คือไปจีน 96,000 ล้านไปอินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียเวียดนามมาเลเซียญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผลิตปิโตรเลียมเนี่ยนะคะก็ยังซื้อสินค้าที่เป็นปิโตรเคมีจากเราจากนั้นก็ไปที่สินค้าอีกประเภทนึงคือเช่นเดียวกับเคมีภัณฑ์นะคะก็จีนเป็นประเทศอันดับ1ที่ซื้อเม็ดพลาสติกจากไทย
จากนั้นก็คืออินโดญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียออสเตรเลียฮ่องกงมาเลฟิลิปปินส์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะที่ซื้อเม็ดพลาสติกจากไทยตัวเลขทั้งหมดนี้ที่จะบอกท่านผู้ชมว่าข้อมูลมันหายไปไหนนะคะจากสารระบบที่เมื่อกี้นี้เราทำตัวเลขกันเอาไว้คงจำได้นะคะว่าเราหาตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยว่าเรามีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเคมีพันเม็ดพลาสติกแล้วก็น้ำมันดิบรวมแล้วเนี่ย 960,000 ล้านบาทเรามีการส่งออกสินค้าทุกชนิดทั้งประเทศเนี่ย 6.9 ล้านบาทนะคะซึ่งการส่งออกสินค้าที่เป็นพลังงานแล้วก็เคมีพันทั้งหลายแหล่รวมกันเนี่ยนะคะคิดเป็นประมาณ 14% ของมูลค่าส่งออกทั้งประเทศโดยน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกด้านพลังงานที่สูงสุดนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศในรายงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เราเข้าไปที่นี่นะคะ www ของกระทรวงพาณิชย์ตามที่เห็นเนี่ยค่ะตรงนี้บอกอะไรเราคะตรงนี้ก็จะบอกว่าในเมื่อตัวเลขที่หายไประหว่างส่วนต่างของการผลิตการนำเข้าและการใช้ของคนไทยที่หายไปประมาณ 800,000 กว่าบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเราได้ตัวเลขคำตอบเนี่ยเป็นเม็ดเงินนะคะว่ามีการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตเคมีรวมกันเนี่ยประมาณ 900,000 ล้านบาทนะคะเราไม่สามารถหาหน่วยเทียบค่าที่ตรงกันได้เนื่องจากรายงานเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ตรงกันให้เราได้เทียบนะคะแต่มีตัวเลขประมาณนี้คือตัวเลขเงินกับตัวเลขปริมาณเราก็ต้องหาทางต่อไปนะคะว่าเราจะหาคำตอบที่ชัดเจนได้มากกว่านี้ได้ไหมจากรายงานที่ถูกต้องของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องค่ะยังคิดว่าส่วนที่เราจะต้องชัดเจนก็คือว่าบริษัทเหล่านี้ที่เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีเนี่ยเขาได้รับการส่งเสริมการลงทุนตัวอย่างก็คือรายงานประจำปี2552นะคะของ IRPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปตท.เนี่ยได้กล่าวถึงการได้รับการยกเว้นภาษีนะคะตามสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุนก็คือว่าให้ได้เว้นภาษีอากรขาเข้าภาษีสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นรวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรนะคะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการส่งเสริมให้มีกำหนด 5-8 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้แล้วจากนั้นให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนด5ปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดในสิทธิประโยชน์ตามข้อ2นะคะคือฟรีแล้ว 5-8 ปีแล้วก็ได้ลด 50% อีก5ปีนะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถหักค่าขนส่งค่าไฟและค่าประปาเนี่ยเป็น2เท่านะคะเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีรายได้คือหักก่อนที่จะนำไปชำระภาษีเพราะฉะนั้นบริษัทปิโตรเคมีเหล่านี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเหล่านี้เนี่ยนะคะจำนวนไม่น้อยเลยซึ่งเราไม่สามารถหาตัวเลขในเวลานี้ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองนะคะถึงตัวเลขที่หายไปของพลังงานเนี่ยฉันคิดว่าเราต้องมองให้เห็นภาพรวมแล้วก็เราต้องอาศัยข้อมูลของหน่วยราชการทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะในท้ายสุดนี้ดิฉันจะกล่าวว่าดิฉันและมิตรสหายที่ทำงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยทำงานด้วยความรักในแผ่นดินเกิดของเราด้วยความรับผิดชอบในสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยสำนึกคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เราพึ่งพิงอาศัยอยู่ทุกวันเราทำเพื่อตอบแทนคุณของการได้เกิดมาบนแผ่นดินที่สวยงามและมีความสุขแห่งนี้ค่ะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากเราอยากตอบแทนคุณของคนจำนวนมากที่สละตัวเองปกป้องทรัพยากรอันมีค่าจนตกทอดมาถึงรุ่นของเราเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเกลียดชังหรือมุ่งร้ายหรือหมายที่จะทำลายกลุ่มทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทำให้การเอารัดเอาเปรียบหรือเราไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อผู้ที่เบียดเบียนคนไทยแม้ว่าพวกเขาจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติไปจากคนไทยด้วยการอาศัยกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็นธรรมกับคนไทยส่วนใหญ่มายาวนาน
เราหวังว่าการไขความจริงให้กระจ่างจะช่วยทำให้ผู้เอาเปรียบเนี่ยยุติความก้าวร้าวหยุดการเบียดเบียนหยุดการบิดเบือนข้อมูลเพราะไม่ว่าจะช้านานเพียงใดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรและพลังงานของชาติจะต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทุกส่วนของโลกได้เปลี่ยนแปลงกันหมดแล้วและเวลานี้ก็ถึงเวลาของประเทศไทยที่ต้องเปลี่ยนเราต้องการทำให้เกิดเหตุและปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยสติและปัญญาของคนไทยจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาตื่นรู้และเข้าใจความจริงขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างสันติด้วยหลักของธรรมและเมตตาอย่างกล้าหาญต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของคนไทยรวมทั้งผู้มีอำนาจว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนด้วยวิธีการแบบไหนและวันใดฉันเชื่อว่าอำนาจเป็นของมายาเงินทองก็เป็นของมายาค่ะแต่ชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่อเข้าถึงความดีสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้เนี่ยการเบียดเบียนเรื่องทรัพยากรและพลังงานได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจำนวนมากดิฉันในฐานะชาวพุทธไม่สามารถที่จะเพิกเฉยแล้วคิดว่าการเปิดเผยข้อมูลความจริงอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนและทำให้คนสามารถเข้าถึงความจริงได้ด้วยตัวเองจะเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำให้คนไทยนั้นก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้วยวิธีด้วยธรรมแล้วก็สันติหยุดการเบียดเบียนหยุดการมุ่งร้ายแล้วทำให้ผู้ที่กำอำนาจไว้ในมือเนี่ยมีความจำเป็นต้องคลายอำนาจออกคลายฐานทรัพยากรที่เป็นของคนไทยออกคืนสู่คนไทยเราไม่สามารถเป็นง้างมือเขาออกได้ค่ะแต่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มือที่กำอำนาจทรัพยากรของคนไทยเอาไว้เนี่ยจำเป็นต้องคลายตัวเองออกมาซึ่งการกระทำนั้นคือการที่ทำให้คนตัวเล็กๆที่มีอำนาจในตัวเองอำนาจแห่งความรู้อำนาจของความดีแล้วก็อำนาจของความจริงเนี่ยโดยเฉพาะอำนาจของความรักที่บริสุทธิ์ที่มีต่อประเทศแล้วก็แผ่นดินเนี่ยจะต้องรวมกันกดดันให้มือที่กำอำนาจทรัพยากรเอาไว้เนี่ยคลายออกค่ะแล้วทำให้ทั้งพลังงานและทรัพยากรทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเป็นธรรมสำหรับคนไทยทุกคนและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนตลอดไปเพราะแท้จริงแล้วพลังงานผิวดินนั้นมีคุณค่าและมีความปลอดภัยมีความเป็นไปได้แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยนั้นเข้าถึงแล้วก็หวงแหนปกป้องรักษานะคะพลังงานใต้ดินเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะถึงขุดไปวันนี้คนไทยก็ยังจะต้องซื้อพลังงานที่ขุดได้จากแผ่นดินตัวเองในราคาเสมอหนึ่งนำเข้าบวกค่าขนส่งไม่ต่างกันนะคะดังนั้นขอให้คนไทยนั้นได้ตื่นรู้และเข้าใจความจริงร่วมกันค้นคว้าแล้วก็พูดความจริงให้กับคนใกล้ตัวสำหรับเทปนี้ขอบคุณและสวัสดีที่ติดตามค่ะ